เคยมีความรู้สึกว่ากินอาหารแล้วย้อนวัยมั้ยคะไม่ใช่ย้อนวัยแบบย้อนไปเป็นเด็กนะคะแต่เป็นการย้อนความทรงจําในวัยเด็กร้านเมืองทองเย็นตาโฟร้านนี้นะคะเรากินตั้งแต่ประมาณป.5 ป.6คือตอนนั้นจําได้ว่าเก็บเงินเพื่อที่วันเสาร์อาทิตย์นะคะจะปั่นจักรยานมากินร้านนี้แหละค่ะแล้วปั่นจักรยานไปกับน้องนะคะน้องซ้อนท้ายเรานะคะจากบ้านเนี่ยน่าจะประมาณ5กิโลได้นะคะเพื่อที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนี่แหละค่ะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยนะคะพอดีวันนี้กินข้าวผัดปูไปแล้วค่ะเราก็เลยสั่งเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟนะคะก็เลยลวกเส้นเล็กที่มีอยู่ที่บ้านนะคะใส่ไปด้วยเลยค่ะรสชาติของเย็นตาโฟร้านนี้นะคะอร่อยค่ะอร่อยถูกปากเรานะคะเพราะว่าเรากินตั้งแต่เด็กเลยเราไปกินนะคะจนเฮียที่ร้านนะคะจำเราได้เลยแล้วเวลาเราไปกินนะคะเราก็จะบอกว่าเหมือนเดิมค่ะเย็นตาโฟอุ้ยค่ะเย็นตาโฟเส้นเล็กไม่เอาหือกล้วยค่ะเอาลูกชิ้นกุ้งแทนลูกชิ้นปลาแล้วก็ขอซื้อเต้าหู้ทอดเพิ่มค่ะเราก็จะสั่งแบบนี้แล้วก็กินเมนูนี้ตลอดเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะก็จะมีน้ำชาด้วยนะคะแบบน้ำชาคนจีนอย่างเงี้ยค่ะคือชาร้านนี้นะคะอร่อยแล้วก็หอมมากเราชอบ